สวัสดีครับกับผมบ่าวเคสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องตามสัญญาพี่น้องถึงเวลาแล้วได้มารีวิวบ้านแล้วก็บอกรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องราคาเรื่องพื้นที่ใช้สอยเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องหลายคนเนาะอยากได้สไตล์บ้านครับที่ขอมาไล่หลายไปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในตรงนี้มันฮ้อนจ้าก่อนอื่นบ้านของเฮาเกินว่าโมเดิร์น3สเต็ปเนาะครับสไตล์โมเดิร์น3สเต็ปเด้อจ้ะสีเทาเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีอันนี้คือข้างหน้ามามันฮ้อนพี่น้องเข้ามาก่อนพี่น้องขอมาไล่หลายมาคุยกันห่มๆก่อนก่อนที่สิพาอันนี้มามาคุยรายละเอียดก่อนจ้ะรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยเนาะของเราจะอยู่ที่144ตารางเมตรเฉพาะพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยทั้งตัวบ้านนี่แหละรวมๆเลยทั้งหมดเลยบ้านเฮาพื้นที่ใช้สอย44ตารางเมตรเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดข้างในเนาะแล้วก็เรื่องราคากับเรื่องอันนี้ที่บอกคินทำอยู่ก็คือเขาเอิ้นอย่างอาสติกแบบพร้อมอยู่เลยเฮ้ยช่างเพื่อนเสร็จเรียบร้อยตีเหมาเลยแม่นไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรเขาเรียกอะไรในห้องน้ำอ่ะสุขภัณฑ์ห้องน้ำทุกอย่างยกเว้นแอร์นะตัวบ้านตอนนี้ที่บอกคินสติกซื้อแยกที่เหลืออยู่ในราคา1,300,000ราคาบ้านแม่นครับทั้งหมดนี้คุยกันแต่แรกก็ราคา1,300,000 บาทบัวบานปลายจะเป๊ะใช่เป๊ะจบครับจบที่1,300,000นะถ้าและกับช่างกับผู้รับเหมากับคนเดียวเลยคนเดียวครับแล้วก็บ่มีปัญหาเดี๋ยวบ่เคียนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้หรือว่าพี่น้องอยากโทรสอบถามหรือโทรคุยปรึกษาเรื่องบ้านเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวบ่เคียนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรทิ้งอย่างรายละเอียดของช่างไว้หมดเลยครับนี่เดี๋ยวนี้เฮาก็มาเริ่มจากหน้าบ้านก่อนนะสาวติ๊กเนาะบันไดช่วงนี้จะปลายออกมาเมตรกว้าง1เมตรบันได3ขั้นบันได3ขั้นช่วงหน้าบ้านรวมระเบียงด้วยครับช่วงนี้ถ้าได้ก็กว้าง1เมตรยาว4เมตรโอเคแล้วก็มาระเบียงของเฮากว้าง2เมตรยาว5เมตรพร้อมพนักนั่งเลดพร้อมนี่เป็นเลดเลยด้วยจ้ะใช่ครับส่องขึ้นมาเป็นเลดหน้าบ้านของเฮาโคมไฟหน้าบ้านอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องอันเนาะนี่เพราะว่าโคมไฟนี่ก็อยู่ในวงเงินนี้เบิดเด้อครับแต่เฮาเลือกได้นะของเพิ่นเฮาไปเลือกได้หลอดไฟหลอดเพลยอันนี้ก็เอิ้นอียังบ่รู้อ่ะอันนี้เสาโชว์ไอ้สีสมโสบอ่ะเสาโชว์เล็กโชว์นี่ประตูกว้าง4เมตรประตูเท่าไหร่ก๊อ4เมตรเปิดได้ทาง2เมตรออกข้างละเมตรประตูกว้าง2เมตรออกข้างละเมตรรวมเป็น4เมตรประตูกว้างมากใหญ่สุดเลยใหญ่มากประตูนี่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยได้ห้องโถงถ้าไหนกว้างขนาดไหนอ่ะถามเมื่อกี้นี่ลืม4เมตรยาว8กว้าง4ยาว8ครับฝ้าหลุมโคมไฟก็เลือกอันนี้ก็อยู่ในงบล้าง3ไปเลยจ้ะครับไปในสีก็ที่ออกเป็นสีขาวอมฟ้าๆอมเขียวๆฟ้าๆแล้วจริงเนาะจ้ะเพราะว่ามันถ้ากล้องมันเบิกมาซะแล้วได้ที่หน้ามันเบิกบ้านน่ะมันสิออกสีนั่นน่ะสีฟ้าๆอมเขียวมาเป็นห้องพักห้องพัก 2x2 เมตรเปิดได้2ทางกระจกเงินภายในก็จะมีสีล้อข้างล่างกระจกทั้งบ้านประตูหน้าต่างมาสังกัดเลยเนาะใช่ครับนี่อันนี้ก็สีล้อทองอันนี้ห้องพักอันนี้ก็น่าจะมักเนาะตาตาเคยมักแบบนี้บางคนก็ใช้อะไรวอลเปเปอร์สติ๊กเอาห้องพักมีแท่งสองคูณสองเมตรอันนี้เป็นเรื่องห้องไหนกันก่อนห้องเด็กๆก่อนเนาะห้องลูกก่อน3ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำประตูห้องนอนแรกเอิ้นประตูอย่างนะประตูลูกติดขอควายขอควายไม้ปลั๊กไฟนะพี่น้องเอ้ยเต็มบ้านสไตล์โมเดิร์นเลยประตูอะไรประตูสไตล์โมเดิร์นเลยเนาะห้องเปล่าเปล่า4x4 4x4มีหน้าต่างสไลด์บานเลื่อนเปิดรับประกาศชมวิวแล้วก็บานประตู2บาน
องกล้องเลยยังมีอย่างเข้ามาได้เลยนะส่วนตัวส่วนตัวเธอที่ชอบไอ้กระจกอ้อมบ้านเลยสวยดีแบบรู้มันโมแม่แบบกระจกบ้านเลื่อนที่ขายทั่วไปดาวแบบนั้นแหละมันเป็นอย่างนะอย่างดีอ่ะใช่แถวที่สามนะคือกระจกอย่างหนาเสียงก็กล้องเลยเด้อพี่น้องก็คุยกับเป็นดังสี่เมตรเหมือนกันเหมือนกันสี่เมตรเห็นหน้าตาเนี่ยที่เป็นบ้านเลื่อนรอดคือรับอากาศได้บ้านเลื่อนรอดพื้นของห้องกระเบื้องใช่กระเบื้องเป็นอย่างนั้นลายหินอ่อนเกรดิโต้ลายหินอ่อนบ้านกระทุ่มกันใช่เป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่แบบเพื่อนไม่อย่างนั้นแผ่นใหญ่นะเป็นแผ่นใหญ่เนาะต้องกระทุ่มแน่นอนลูกบิดเขาควายสองห้องติดกันจากการที่มาห้องมุมนี้เนาะมามุมนี้เขาอันนี้กันเพื่อนมาอย่างอ่ะให้บ้านดูหลายมิติเนี่ยครับตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมเราเข้าห้องน้ำก่อนเนาะน้ำอะไรที่เป็นแบบบ่อห้องนอนก่อนห้องน้ำกันป่ะจ้าไล่เป็นโซนๆไปเลยห้องนอนโอเคเลยตอนนี้หันนอนสากกว่าเดิมพี่น้องเดิมเปิดร้านกลัวเลยคือกันจ้ะเอ้ยอย่างก็กระจกบานเลื่อนมันก็เป็นบานหนาอยู่เดี๋ยวแต่ถ้าว่าสีสุดตัวนี้มันก็จะเป็นบานนิรภัยแต่ราคาเป็นสูงเป็นอะไรบานนิรภัยไม่เหมือนกระจกรถสติ๊กบอกถ้าเวลาเราทุบปุ๊บมันก็จะแตกเป็นเม็ดน้อยๆมันจะมีบานกันไว้อยู่มันก็จะทุบยากเผื่อมันจะทะลุเข้ามาหันนะทุบได้มันก็จะแตกเวลามันสติ๊กกันมันมีฟีลแต่เนี่ยมันคือปุ๊บบานนิรภัยไปยังไม่ยิงนกยิงหนูเดี๋ยวนี้เด้อมันก็นานอยู่มันนานเพราะกระสีอาจจะเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะเป็นไอ้ลูกกงนั่นแหละเออหน่อยยังเออนั่นแหละเขาเรียกลืมแล้วเออเล็กดัดบอกเล็กดัดเออไอ้ลูกกงปาติคุกเนาะเล็กดัดก่อนบอเคนก็ปรึกษาช่างแล้วมันมีสองกรณีของบอเคนนะติดข้างในก็ได้เอาเว็บโชว์ให้ชุกหน้าต่างเอามาติดข้างในติดข้างในได้ไหมเขาติดข้างในทุกเนาะเอาติดข้างในนะครับเปิดรูปไปได้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวต่อต้องขอบอกพี่น้องก่อนเด้อว่าบอกแค่สติ๊กผมไม่นักรีวิวเนาะอาจจะว่าบ่ถึกสักถ้าทุกอย่างไปแบบนี้แต่ก็อาจจะเป็นประมาณว่านั่นแหละเอาไว้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องผมมาหลายมากว่าบอกเคมันเท่าไหร่ขอละเอียดนิดนึงที่อยากได้สไตล์นี้แบบนี้การรีวิวคร่าวๆเนาะบ่แม่นแบบว่านักรีวิวโดยตรงนะก็นี่ก็พอคร่าวๆได้อยู่ดอกแต่ว่าโอเค3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องพระหนึ่งห้องพระและนี่คือเปิดประตูเลื่อนห้องแต่งตัวอันนี้คือห้องแต่งตัวคือห้องนี้เป็นห้องบอเคสติ๊กด้วยจ้ะมีห้องแต่งตัวมีกว้างเท่าไหร่2ห้องเท่า4เมตรน่ะน่าจะกว้างยาว2 คูณ 3เห็นกันต่อไปก็จะเป็นตู้พงตู้ผ้าก็คือพงคุณแป้งกับว่าไปแล้วก็จะมีป้าไอ้ลุงโซวิทอยู่ข้างบนเดี๋ยวพี่น้องจะถามหาเวลามีปัญหาเราที่ขึ้นไปซ่อมอะไรยังไงนี่ห้องลุงโซวิทอยู่ข้างบนตรงนี้ก็มีหลอดไฟมาเพื่อนหลอดไฟอย่างนะเต็มเลยพอได้พี่เราลืมสว่างหลอดอะไรหลอดไอ้ยี่บอกตอนนี้ก็จะมีหน้าต่างบ้านก็ต้องมีกันนึงเพื่อระบายอากาศเลยชอบหน้าต่างไร้ลาภัยแต่ที่แน่ๆวิวพี่น้องถึงใจครับปุ้มนี่ต้องให้ทงนาอันนี้รีวิวส่วนตัวนี่รีวิวรอบบ้านรอบเลือกนิดนึงไปห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำนี่ห้องน้ำในห้องประมาณนี้นี่สุขภัณฑ์อยู่ในราคาห้องน้ำกับ3 คูณ 23 คูณ 2ยาว3 เมตรกว้าง2 เมตรแล้วก็จะมีโซนแห้งกับโซนเปียกอันนี้เป็นโซนเปียกนี่โซนเปียกก่อนโซนเปียกก็จะมีเดินชาวเวอร์เหมือนในงบเหมือนในงบอันนี้ซื้อเองคือทำน้ำอุ่นเอาเองน้ำอุ่นนั่นแหละเอาเอง
ป็นกระเบื้องเจนโต้เมื่อข้างหลังกันก็มีกันผู้เดินถึงผู้เลยเดินกระเบื้องของน้ำหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศหรือตัวอันนี้ที่อยู่ในงบด้วยจ้ะใช่ครับอยู่ในงบนะครับกระจกชักโครกอันนี้ซื้อเองด้วยจ้ะอันนี้20 บาทไม่เสร็จแบงค์เงินไปโอ้ยเสร็จแบงค์เงินไปแต่มุกแต่นี้น่ารักพัดลมระบายอากาศเปิดได้ไหมบอกเราทำธุระมันก็จะกินแค่ที่บอกได้เนาะขอบคุณแล้วนะก็จะดูต่อมีการทางเป็นจัดการให้ทั้งหมดในนี้ในงบแล้วก็มีนี่คืออย่างนะคือทำน้ำอุ่นทำน้ำอุ่นมีสวิตช์แล้วก็ทำน้ำอุ่นเอคือการช่างเซตในนี้ไม่หายเลยตอนที่ขั้นหาช่างเอฝังไว้ให้มันเลยช่างเอเข้าแต่มาจำสายอย่างเดียวยังมันเลยทั้ง3ห้องเลยจ้ะแต่ตอนนี้หันเขาติดแค่2ห้องบอกมีพี่น้องคนนึงว่าให้ช่างเพิ่นจำสายไปเลยเด้ออีกห้องนึงกันเพิ่นทำไว้เบิ่งแล้วครับทำไว้ทุกห้องแค่เขาบอกว่าเขาอยากมีเอมีปั๊กแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวทางช่างผู้จัดการมาเนี่ยเพิ่นออกแบบให้โมเห็นสายเลยพี่น้องห้องน้ำห้องน้ำห้องรวมไฟเด้อมีไฟพร้อมดีไฟเหลืองไฟสีเหลืองไม่ได้เปิดไฟในบ้านแล้วเนาะเขามีไฟอะไรบ้างนี่ก็มีไฟมาเปิดสไลด์ก่อนที่จะไปซูนนี่จะมีไฟมังกรดาชอบมากไฟนี่มีไฟเอ้ยไฟนี่นะไฟโชว์เนาะโชว์นี่รับได้3แล้วครับจะมีไฟห้องบ้านหลอดแบบนี้ห้าดวงห้าหกดวงตัดไปตัดไปอันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าหรือมันจะเปลี่ยนฟิล์มบรรยากาศลองนำทำเพลงคาราโอเกะมีมักมีมักในงบมีเรื่องราวอะไรก็เรื่องแนวมาห้องน้ำหนึ่งห้องห้องน้ำที่สองก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งคนละสไตล์ห้องที่สองเดี๋ยวชาวเอื้อกเลยจะเป็นแบบเหลี่ยมนี่ของสไตล์ของเมื่อกี้จะเป็นแบบกลมเนาะกลมอันนี้จะติดของมาไส้หรือเด้อจ้ะอันนี้จะเป็นเหลี่ยมเป็นกลมเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ซื้อเองทั้งสองห้องใช่ประมาณนี้คนละลายคนละสไตล์ได้เป็นมากเนาะขึ้นคนละสไตล์เลยกับผมแต่ว่านี่ก็เหมือนกันกระจกกับอันนั้นวงรีนอนด้านเรื่องอันนี้วงกลมที่ขูดมาเดิมเหมือนกันมีเต่าโครงหนึ่งตัวเอ็นซีฟันมีคือกันเบิ้ลเนาะมีอย่างก็ไปลงดูอากาศมีหน้าต่างระบายอากาศคือการจัดทุกอย่างตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีด้วยจะได้อนาคตคนอะไรยังไงเดี๋ยวของเขาก็ถ่ายพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเปิดมาห้องครัวสติ๊กมาทำกินบ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงกระพร้อมอันนี้กว้างเลยครัวก็7x3กว้าง3 เมตรยาว7 เมตรเออ7x3มีซิงค์เป็นออกแบบสวยๆครับตาช่างออกแบบด้วยอันนี้ก็อยู่ในงบจ้ะทุกอย่างเลยเมื่อจะเป็นของเพื่อนข้างในนั่นคือจะติ๊กเอาเข่าไว้แล้วเอาไว้เก็บของเนาะของแล้วเนี่ยหน้าต่างครัวครัวเปิดได้2 ทางเหมือนกัน3 บานเอาแบบจุใจไปเลยเปิดแบบโล่งๆระบายอากาศดีๆไปเลยเปิดได้แต่กลางวันจ้ะคืนมะเร็งธรรมดาที่ใส่ขึ้นมาเมนตอนนี้สติ๊กกำลังสั่งผ้าม่านประตูเป็นหน้าต่างครัวเป็นอะไรนะฟูรี่แต่ว่าเนาะมันต้องสั่งตัดจากอีก2-3 อาทิตย์คืออะไรปรับไฟเข้าไปชอบหลายชอบหน่อยสนใจบอกได้เลยนี่สำหรับแท็กที่บางทีอั
อันนี้รู้สึกว่าดีครับสั่งอะไรสั่งได้ปลาลูกเดียวนี่หนึ่งสองยังคนจุใจสามสี่สี่แล้วก็มีข้างนอกอีกมีข้างในรับปลาเฉลิมเนาะนี่เครื่องซักผ้าด้วยจ้ะแต่ยังเครื่องซักผ้ายังบ่มาช่วงนี้ท่อระบายน้ําอะไรเรียบร้อยมีถึกฟังไปละนี่เอาไว้เดี๋ยวสายลงไปแล้วก็ช่างเพิ่นเอาท่อเอาไว้หยังนะท่อเก็บน้ําเก็บน้ํามีทางเก็บน้ําเนาะบ่ได้ปล่อยแบบว่าปล่อยน้ําออกไปข้างนอกแบบปล่อยทิ้งไปเลยบ่แม่นมันสิเปียกหลังบ้านเฮามันสิเป็นขี้ซี่ภาษาบ้านเฮานี่มันสิเป็นขี้ตมเป็นอย่างนั้นน้ําขังอ่ะเป็นบอกเวลาเอาล้างเผยล้างจานคิดแล้วก็นี่ตู้ตัดไฟเดี๋ยวจะตู้ตัดไฟเรียบร้อยมาตรฐานเดี๋ยวการเปิดหลังบ้านหลังบ้านมาก็มีไฟนอกบ้านนี่มีไฟหลอดนึงจะนอกบ้านสวิตช์ไฟเป็นหลังบ้านไฟ 3,000 คือเก่าสติ๊กเริ่มของนิดหน่อยเขามาแล้วจ้ะคือเป็นอย่างคือยังบุคคลเขามาแว็บนึงค่ะสติ๊กยังบ่รีวิวเดี๋ยวสายแย่มันฮกนี่จ้ะหลังบ้านหลังบ้านเราจะมีไฟชุดนึงเด้อทำไว้เลยขอช่างเพิ่นเพิ่มไฟชุดนึงสำหรับอนาคตเราสิต่อเติมหรือว่าอย่างนี้ครับจะมีปลั๊กไฟแบบเปิดปิดหายห่วงเพราะว่าพี่น้องว่าถ้าต่อออกมาข้างนอกค่ะเราต้องมีแนวควบได้นี่เพิ่นทำให้เรียบร้อยครับจ้ะอันนี้ก็สิบหลังบ้านหลังบ้านพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ฟุตบาทพื้นกระเทือให้หลายๆผมฮอดคุณเลยฟุตบาทอ้อมเฮือนฟุตบาทอ้อมเฮือนเดี๋ยวจะไปเบิ่งรอบๆบ้านปะไปรอบๆบ้านแล้วก็ไปจบอยู่หน้าบ้านครับนี่ฟุตบาทล้อมเฮือนเมื่อคืนฝนตกสติ๊กลองน้ำไว้ใส่ลองน้ำไว้ใส่เสียนี่ลองน้ำไว้ใส่เอ้าดีกว่าปล่อยมันถิ่มเนาะล้างพักล้างถ้วยล้างจานได้พระเจ้าเห็นบ้านงามพระเจ้าแวะมาถามรายละเอียดเมื่อกี้นี่ฮะเนาะใช่แต่ติ๊กตัดไปก่อนไงว่าเสียงคนเจ้าๆสนุกเพื่อนมาขอเบิ่งแบบบ้านเพื่อนบอกว่าสวยมากเพื่อนจะให้เพื่อนจะให้ช่างเพื่อนมาเบิ่งเอาแต่ว่าแต่เพื่อนถ้าช่างเพื่อนบอกนั่นเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปติดต่อช่างใช่ก็แนะนำเพื่อนไปว่าติดต่อช่างเฮามันจบช่างทางแบบไหนอะไรยังไงแม่ช่างเดียวเนาะช่างเดียวเพราะว่าพี่น้องหลายคนก็สั่งบ้านทำเบาเคียนบางคนหาช่างมาก็ยังบ่แล้วบางคนก็เนาะถึงหลอกหลายๆอย่างไอติมนี่จ้ะประมาณนี้เลยบ้านก็ได้สีบ้านกะสีเทาเนาะไล่จากนี้มาเข้มสามสีสามระดับเข้มสามกลางแล้วก็กลางอยู่บนอ๋อคือเข้มอยู่ล่างสุดอ่อนอยู่กลางแล้วก็กลางอยู่บนปลูกไปแล้วจ้ะเพิ่นปลูกพันธุ์พุดเด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็หลังก่อนน่ะเพิ่นก็ล้านกว่าหังก็บ่งามแบบนี้เพิ่นว่าบ่กินอีหลีได้เนาะพี่น้องพี่น้องบางคนก็บอกว่าหลังน้อยๆนี่ก็ยังเกือบล้านเลยอันนี้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะ44ตารางเมตรใช่หรือว่าเมตรเนาะบ่รวมไอ้ระเบียงไอ้นี่ด้วยจ้ะฟุตบาทเฉพาะพื้นที่ใช้สอยในบ้านตัวบ้านตัวบ้านประมาณนี้ระบบไฟทุกอย่างจ้ะละเอียดมีปัญหาก็โทรหาได้เพื่อรับผิดชอบทุกอย่างครับนี่เรื่องจะเป็นเรื่องหลังคาเรื่องเป็นอย่างเล็กแล้วเป็นนี่แหละประมาณนี้นี่เลยจ้ะสามสเต็ปสไตล์โมเดิร์นโอ้ปกติต้องมายืนตรงกลางฮิอึบคือขออภัยนำเด้อขออภัยนำจ้านี่คือบทละเอียดหรือว่าจังใดก็เดี๋ยวบอกเคนนี่แหละที่ทิ้งเบอร์ช่างหรือว่าพี่น้องอยากโทรปรึกษาช่างรายละเอียดอยากได้แนวทางอันนั้นเขาเอิ้นอย่างนั้นข้างๆค่ะก็สวยแต่ติ๊กเอิ้นบ่ถูกดอกคือว่าพอแล้วครับโมเมนต์นักรีวิวเนาะอันนี้ก็ประมาณว่ารีวิวบ้านเจ้าของให้พี่น้องเบิ่งซื้อว่าทั้งหมดกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำงบเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระบวงลายเนาะอันนั้นเพิ่งไปห้องบนนี้เพิ่งมีติดในบ้านเฮาสวยอีหลีจ้ะบอกเคนสติ๊กเองกับดีใจแล้วก็ภูมิใจมันเป็นความฝันเนาะของครอบครัวน้อยๆที่เนาะทำจนได้นะครับในงบประมาณนี้บ้าน
สวยจ้ะสวยเด่นเป็นตะหง่าอยู่กลางทุ่งนาเราหลังเดียวเลยทําบ้านนี่อยู่หลังเดียวคนหมู่เลยอยู่ข้างนอกจบอย่างที่บักกินบอกแหละพี่น้องคือพร้อมขึ้นอยู่พร้อมเขาอยู่ได้เลยเขาอยู่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มทยอยคนคลองเข้าแล้วครับก็จะมีทีก็ติดม่านเนาะติดม่านสั่งไปแล้วติดกงติดกงเล็กอย่างพี่น้องว่าแหละม่านสติ๊กโอ้พี่น้องเอ้ยเกือบแสนใช่เวลาทำบ้านก็แพงครับแต่ก็อยากได้สวยเนาะทำบ้านทั้งทีเนาะทำบ้านทั้งทีเฮาหามาเพื่อสิ่งนี้เฮาโบฟุ่มเฟือยเฮาโบใส่อย่างเฮาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วเนาะบ้านนี่สติ๊กเต็มที่เลยเท่าไหร่เท่ากันกับเรื่องบ้านเนี่ยฮะเพื่ออนาคตลูกเต้านำเนาะแม่นจ้ะแล้วบุเคียนยืนมุมเพื่ออย่ามาใกล้หลายแสงสะท้อนเอ็นให้หน้าดำปิ๊กตัดผมมาใหม่เลยน่าจะมีดีตามข้อเครียดตามนี่จ้าครับผมหลังใหญ่อยู่ได้เนาะบุเคียนเนาะพื้นที่ใส่สอยกับ140กว่าตารางเมตรเลย144เลยพี่น้องบอกไอ้สำหรับสติ๊กคิดว่ามันเป็นสัดส่วนที่แบบว่ามันลงโตเนาะใช่ครับถ้าว่าในอนาคตกันอาจสิโตครัวไทยพี่น้องเคยบอกอยู่โตแน่นอนจ้ะเพราะว่าสติ๊กอยากก่อฟืนเอ็ดอยู่เอ็ดกินหนึ่งข้าวบางเทือกก็คือเฮาดังไฟเฮาดังบ่ได้ค่ะนะในครัวเฮาค่ะครัวเฮาเอาไว้แบบเมนูนั้นให้ได้อยู่แต่สำหรับดังไฟมาดังบ่ได้ค่ะนะก่อไฟค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องช่างเนาะการนั่นแหละเพิ่นรับออกแบบบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านในจังหวัดนครพนมตอนนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีไงก็โทรปรึกษาได้เนาะช่างจันโรบินสันเดี๋ยวบอกเคนจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ครับแม่นจ้ะขึ้นลิงก์ขึ้นอย่างไว้ให้ให้เรียบร้อยครับเผื่อพี่น้องสนใจเนาะหรือว่าอยากได้แนวทางอยากได้แบบเอ็ดสไตล์แบบอื่นได้ไหมอะไรยังไงโทรปรึกษาได้ครับเพื่อในการปรึกษาอยู่ได้แน่นอนจ้ะโทรไปก็บอกว่ามาจากเบาเคนครับเพื่อจะได้อ๋อเข้าใจง่ายครับจะไม่ได้ลดเลยว่าไม่ของได้มาโทรจากเบาเคนลดครึ่งราคาได้ไหมเข้าใจง่ายอ๋อมาจากเบาเคนนี่พี่น้องบอกว่ามาจากเบาเคนเลยใช่ครับมาจากเบาเคนเลยมาจากเบาเคนสติ๊กเลยจ้าครับโทรหาแล้วบอกแบบนี้ได้เลยครับเอาเนาะครับเนาะนี่ก็สิประมาณนี้ครับรีวิวบ้านเนี่ยพี่น้องขอหลายๆขอบคุณมากๆครับแล้วก็คำอวยพรหลายๆอย่างเนาะแม่นจ้ะขอบคุณคำอวยพรครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า